สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรกนกนาถไพรอยู่ชั้นป.2มาจากฮิมแมสนะคะสระบุรีวันนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการแก้เกี่ยวปัญหาของฮิมแมสค่ะเกี่ยวกับว่าจากจำนวนที่มี3อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วยจะหาจำนวนที่มีค่ามากกว่าจำนวนนี้อยู่333ค่ะเราจะมาเขียน3อยู่ในหลักร้อยเขียน305แล้วก็บวก9อยู่ในหลัก10 90ค่ะแล้วก็บวก5อยู่ในหลักร้อยได้5เท่ากับ395ค่ะเราต้องหาว่ามากกว่าจำนวนนี้อยู่33ค่ะเอา395บวก333ค่ะเท่ากับ728ค่ะได้คำตอบ728ค่ะหนูขอจบการเสนอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ